รู้ไหมคะว่าคนสเปนเขาชอบเดินขึ้นเขากันมากเลยวันนี้จินดาเลยจะพาทุกคนไปเดินขึ้นเขาหน้าบ้านกันค่ะและนี่เป็นวิวจากหน้าต่างห้องนอนจินดานะคะวันนี้เราจะเดินไปที่คัตโซวันนี้ไปเดินขึ้นเขาคนเดียวค่ะทางก็ไม่ได้เปรี่ยวอันตรายอะไรมากนะคะเพราะว่าปกติก็จะมีคนไปเดินขึ้นเขาอยู่แล้วเขาลูกนี้มีชื่อว่ามองกรีคัตโซค่ะก็จะเป็นชื่อของเมืองนี้เลยนะคะก็คือเมืองโตโรยาเดมองกรีค่ะอยู่ในจังหวัดจิโรน่าประเทศสเปนช่วงนี้อากาศไม่ร้อนมากค่ะยังต้องใส่เสื้อกันหนาวเดินอยู่เลยแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวมากนะคะเพราะว่ามีแสงแดดถ้าเราอยู่ในที่ร่มมันก็อาจจะหนาวหน่อยแต่ถ้าเจอแดดปุ๊บมันก็อุ่นๆเดินก็เพลินเลยค่ะจินดาไปเดินคนเดียวแต่ว่าบางทีก็เจอเดินสวนกับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่าจินดาก็ไม่ได้ทักเพราะว่าพูดภาษาสเปนยังไม่เป็น แต่ว่าก็เนี่ยค่ะเดินๆหยุดถ่ายไปเดินขึ้นเขาเนี้ยจริงๆแล้วจะใช้เวลาขึ้นอยู่ประมาณ40นาทีนะคะแต่ว่าจินดาใช้เวลาเดินขึ้นไปอะประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะแค่ตอนขึ้นนะคะเพราะว่าเดินหยุดเดี๋ยวก็หยุดถ่ายรูปถ่ายต้นไม้ถ่ายอะไรไปแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายตัวเองเวลาเดินด้วยมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงบนยอดเขาก็จะมีปราสาทป้อมปราการสร้างอยู่ด้านบนด้วยนะคะที่สร้างมาแล้วพันกว่าปีค่ะยังหลงเหลือให้เราได้ชมกันแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าจินดาเดินไม่ถึงบนยอดค่ะเพราะว่ามัวแต่ถ่ายหยุดเนี่ยแล้วก็ถ่ายวิวมุมนั่นค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะเลยต้องหยุดถ่ายรูปเลยเดินไม่ถึงบนยอดเขาก็เลยได้แค่จุดนี้ค่ะจริงๆถ้าเดินต่อไปอีกประมาณ20นาทีมันก็จะถึงยอดเขาแล้วนะคะแต่ว่ามันต้องเผื่อเวลาเดินลงมาด้วยอะไรเงี้ยอย่างตอนที่จินดาเดินขึ้นไปถึงข้างบนก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วค่ะเนี่ยก็ถึงแค่จุดนี้ยังไม่ถึงยอดปราสาทไว้ครั้งหน้าจินดาจะเอารูปมาฝากนะคะหลังจากที่ถ่ายจุดนี้จินดาก็เดินกลับพระอาทิตย์ก็เกือบจะตกดินแล้วเนี่ยก็เกือบ2ทุ่มแล้วค่ะดูพระอาทิตย์ตกจากบนเขาสวยมากเลยค่ะหากชอบคลิปนี้ก็กดติดตามไว้นะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเที่ยวสเปนกับจินดาค่ะ